บินสอโดรรมศาสเดินสู้ศึก ใจจารึกนีเลือดอันเดือดดับกตุลาเพื่อนเราล่วงลับมันแค้นคำบเดือดระอก ลเลือดมนมันตามจับตามฆ่าลาถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเขา้าคุก จะสาม,มารถเข้ามาสแสดงความคิดเห็นได้นะครับสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพราะเ,ออเดี๋ยววันนี้นะคะคุณสุกิจติดธุระนะคะก็เดี๋ยวแม่แม่จะเอาคลิปมารีรันนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะในหัวข้อการเมืองสําคัญอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็ผมจะตอบคําถามจากห้องซีบ็อกซ์นะครับในของเรานะครับ กลุ่มของเรามีตัวยอ่อว่านสสทนะครับนสสทซึ่งย่อมาจากแนวร่วมสาพันธ์สาธารณรัฐไทยนะครับก็ผมจะแนะนำกลุ่มสั้นๆน,นะครับจะใช้ <laughs> ใช้เวลาประมาณ1น,นาทีนะครับเราเป็นกลุ่มแนวร่วมนะครับที่รักชาติรักประชาธิปไตยเราอยากเห็นประเทศไทยของเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ประชาชนายอยู่ดีกินดีนะครับ เราเป็นเราเป็นกลุ่มแนวร่วมที่มีอุดมการเพื่อต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะครับเรามีสมาชิกทุกเพศทุกวัยทุกการศึกษานะครับทุกระดับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฮะเราประกาศตัวเมื่อวันที่19กันยายนปีที่แล้วนะครับ2561นะครับเราเป็นกลุ่มการเมืองนะครับลักษณะกลุ่มของเราเป็นกลุ่มการเมืองเราไม่ใช่องค์กรข่าวนะครับเราเป็นกลุ่มอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับใครนะครับไม่รับเงินจากใครใดๆดทั้งสิ้นไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของใครใดๆทั้งสิ้นยกเว้นผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นนะครับเรามีอุดมการณ์ที่ต้องการให้ประเทศมีประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็การปกรครองเป็นแบบสาพันธ์สาธารณรัฐอุดมการณ์ของเราก็คือผู้นําของเราก็คือยุทธศาสตร์หลักของเรานะฮะเราต้องการที่จะปฏิวัติ ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับการปฏิวัติจะเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเพื่อประชาชนไทยแล้วก็จะนําโดยประชาชนไทยเราต้องการที่จะปฏิวัติเพื่อให้ประชาชนมีอํานาจในการปกครองที่แท้จริงซึ่งก็หมายถึงเราจําเป็นจะต้องยกเลิกระบอบกษัตริย์นะครับไม่ให้มีกษัตริย์อีกต่อไปเราต้องการที่จะสถาปนาประชาธิปไตย ครับแล้วก็เปลี่ยนแป,ปลงการปกรครองแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นแบบการปกครองแบบการรวมศูนย์เป็นแบบการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบการปกรครองแบบสาพันธ์สาธารรัฐนะครับซึ่งมีการกระจายขยายอํานาจขยายงบประมาณออกไปเพราะว่าเราต้องการเห็นประเทศไทยทุกที่นะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพจเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในต่างจังหวัดทั่วๆไปทั่วประเทศนะครับ เราต้องการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับเปลี่ยนวัฒนธรมรมเผด็จการศักดินากษัตย์ในปัจจุบันนี้ไปเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะครับยุทธวิธีในการต่อสู้ของเรานะครับเราจะใช้การต่อสู้ทุกวิถีทางทุกรูปแบบยกเว้นการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่นะครับแต่เราไม่ใช่ต่อสู้แบบสันติวิธีนะครับเราใช้ทุกวิถีทางยกเว้นการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ เราจะใช้การต่อสู้แบบใช้อำนาจแล้วก็เงื่อนไขทางการเมืองก็คือใช้อำนาจของประชาชนแล้วก็เงื่อนไขทางการเมืองทางการเมืองมาช่วยในการต่อสู้ของเราเราจะเน้นที่การสร้างฐานอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตยก็คืออำนาจของประชาชนนะครับให้มากกว่าอำนาจของเผด็จการเราจะเน้นที่การสร้างมวลชนนะเราจะเน้นที่การให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่มวลชน ครับเราจะเน้นที่การใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทุกรูปแบบมาช่วยส่งเสริมการต่อสู้และแล้วเราจะเน้นขยายแนวร่วมไปให้มากที่สุดไม่จำกัดว่าจะเป็นใครนะครับก็สั้นๆนะครับก็เป็นการเป็นคำแนะนำองค์กรของเรานะครับบางท่านฟังคลิปที่เราทำมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยินว่าองค์กรของเราคือองค์กรอะไรกันแน่นะครับก็มาอธิบายสั้นๆนะครับ ก็มาเข้าหัวข้อวันนี้เลยนะครับหัวข้อวันนี้คือการเมืองสําคัญอย่างไรนะครับมันมันสำคัญไหมแล้วทําไมเราต้องมาพูดถึงการเมืองด้วยด้วยนะครับจริงจริงการเมืองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าการเมืองว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงในะการเมืองมันความหมายของมันจริงๆสุดท้ายเนี่ยสรุปแล้วความหมายของมันจริงๆก็คือการเมืองก็คือผลประโยชน์นะครับ พูดถึงการเมืองก็คือพูดถึงผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่มันดีไหมมันมันฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นการเห็นแก่ตัวอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่ผลประโยชน์ไม่อยู่ที่ว่าผลประโยชน์ของใครนะครับถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติมันก็ดีใช่ไหมถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของนายทุนกลุ่มเดียวมันก็ไม่ดีเพราะประชาชนไม่รับไม่ได้รับผลประโยชน์ถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของตระกูลกษัตริย์อย่างเดียวมันก็ไม่ดี ต้อเป็นผลประโยชน์ของเฉพาะตัวกระสยอย่างเดียวคนเดียวมันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือการเมืองนะครับจริงจริการเมืองความหมายสั้นๆง่ายๆคําเดียวการเมืองก็คือการจัดสรรเป็นส่วนต่อสู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แค่นั้นเองอนะฮะส่วนต่างๆที่เราไปพูดถึงเกี่ยวกับการเมืองพอสุดท้ายมันก็พูดถึงผลผลประโยชน์ก็มาเจรจากันมาตกลงอะไรกัน แล้วก็พฤติกรรมของประชาชนพฤติกรรมของผู้ปกครองของประเทศต่างๆไรต่าง่าแบบีๆการเจรจากาันพูดคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งสิน้นนะครับคราวนี้เหตุผลสามมันใหญ่ๆนะที่เราควรจะสนใจเกี่ยวกับการเมืองนะว่าทําไมมันมันถึงสําคัญอย่างนั้นทําไมเราจําเป็นจะต้องไปสนใจใเรื่องการเมือง บางคนก็ถามโดยเฉพาะการเมืองแล้วก็การปกครองแล้วก็รัฐบาลนะฮะบางคนเขาก็คิดว่ามันเป็นหัวข้อที่น่าเบื่อนะครับฟังๆไปแล้วก็ไม่รู้พูดเรื่องอะไรแล้วบางทีก็ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างคนก็น่าเบือ่อน่าเซ็งแต่มันสําคัญนะครับเหตุผลสาคัญสําคัญสามเหตุผลใหญ่ๆเลยก็คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับรัฐบาล แล้วก็การเมืองเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตประจำวันของพลเมืองในประเทศนั้นๆทุกคนในที่นี้ก็คือประเทศไทยไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรไม่ว่านักการเมืองจะทำอะไรมันมีผลต่อประชาชนมันก็เลยทำให้ประชาชนต้องสนใจเพราะว่าถ้าประชาชนไม่สนใจเขาอยากจะทำอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้เขาทำอะไรเขาออกกฎหมายที่มากดขี่เราเราก็ไม่รู้เขาออกเขา ตั้งกำแงพงภาษีขึ้นมาจะเก็บภาษีเราภาษีคืออะไรภาษีก็ค,คือการเอาเงินจากประชาชนมาสู่รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายการเก็บภาษีก็คือการขโมยเงินจากประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ประชาชนควรจะชอบไหมประชาชนไม่ควรจะชอบแต่อย่างน้อยคุณก็ควรจะรู้ว่าใครเอาเงินคุณไปแล้วเขาเอาเงินของคุณไปทําอะไรแล้วเงินที่เขาเอาไปนี่มันเท่าไหร่ ช่ไหมคุณอย่างน้อยคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้นะไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่สนใจนะครับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในประเทศที่มีประชาธิปไตยหรือรัฐบาลในประเทศที่เป็นเผด็จการอย่างเมืองไทยในทุกวันนี้ทุกวันนี้เรามีรัฐบาลที่เป็นผู้กบฏนะเรามีนายกที่มันเป็นหัวหน้ากบฏ แล้วก็นายกคนนี้ก็ไปนู่นไปนี่คล้ายๆกับว่าถูกยอมรับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงคุณไปยุทธ์ว่าเป็นหัวหน้ากบฏเลยแม้แต่คนเดียวพักการเมืองนัากการเมืองรู้สึกว่าเขายอมรับกันหมดว่านี่คือนายกนี่คือคนที่เราจะต้องเคารพนี่คือคนที่เราจะต้องทําตามนี่คือคนที่เราจะต้องฟังมันเป็นอย่างนั้นไปนหมดแล้วนะทุกคนเนี้ยไอ้จริงๆคนคนนี้มันก็คือหัวหน้ากบฏนะครับอย่าลืมนะนะครับโอเคไม่ว่า รัฐบาลจะมาแบบในรูปแบบไหนจะเป็นเผด็จก,การหรือว่าจะมีการกาการเลือกตั้งก็แล้วแต่รัฐบาลมีส่วนสําคัญในบทบาทชีวิตประจําวันของประชาชนใช่ไหมคุณพ่อค้าแม่ค้าคุณถูกไล่ที่ทํากินทุกวันนี้เขามาพูดถึงจะทําให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรซึ่งต่างๆเหล่านี้มันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเขาจะ ขึ้นค่าปรับใครขับรถไม่มีใบขับขี่ค่าปรับเท่าไหร่ใครนั่งรถบนรถกระบะรถสองแถวอะไรแบบนั้นก็จะจับคุณอะไรต่างๆเหล่านี้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาออกมาภาษีที่เขาจะขึ้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นภาษีแล้วนะแบตจาก7%เป็น9%เค้าเขาเลื่อนไปแค่ปีเดียวนะแล้วคุณคิดกันหรือเปล่วปาว่าเขาเอาภาษีของคุณไปถลุงอะไรแค่ไหนรัฐบาลออกนโยบายซึ่งเขาเรียกว่าประชารัฐแต่มันก็คือประชานิยม มันก็คือนโยบายที่เอาเงินมาถลุงเล่นแล้วก็อ้างว่าทำให้ประชาชนดีขึ้นหลุดจากความยากจนซึ่งมันเป็นการทำลายอนาคตของประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ช่วงสั้นๆช่วงเลือกตั้งเท่านั้นเองวันหลังผมจะเอามาเป็นหัวข้อนะครับแต่วันนี้จะไม่พูดลึกเข้าไปก็คือไม่ว่าจะเป็นส่วนบทบาทอะไรก็ตามท,ที่รัฐบาลมีกับประชาชน มันมีผลกับประชาชนนะฮะเพระาะฉะนั้นคุณจะต้องสนใจนะครับแล้วก็อย่างคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไปซื้อของซื้ออาหารกินไปซื้อโอเลี้ยงกาแฟหรืออะไรคุณขึ้นรถยนต์คุณขึ้นรถเมล์รถคุณขึ้นรถไฟคุณไปเสียค่าทางด่วนคุณซื้อน้ำมันเติมน้ำมันใส่รถคุณทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงอากาศที่คุณหายใจด้วย ทุกวันนี้เห็นมีบ่นหรือเกิดว่ามีฝุ่นเยอะแยะไปหมดคือมีมลพิษในอากาศในกรุงเทพแล้วก็รอบๆเยอะแยะไปหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวกับคุณไหมล่ะคุณคิดว่ามันเกี่ยวคุณไหมถ้าคุณคิดว่ามันเกี่ยวคุณค,คุณก็ต้องไปมองคนที่เขามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะะคนที่มีอำนาจก็คือรัฐบาลแล้วก็การเมืองที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือ,อถ้าเรามองดูรัฐบาลาถ้าคุณตกงานหรือถ้าคุณคุณมีงานทําเศรษฐกิจด,ดีเศรษฐกิจไม่ดีต่างๆมันเกี่ยวโยงกับนโยบายของรัฐบาลทั้งสิน้นนะครับรัฐบาลออกกฎหมายอย่างนู้นออกกฎหมายอย่างนี้คุณทําอย่างนั้นไม่ได้คุณทําอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องหรือว่าเป็นรัฐบาลเป็นการเขาจะมีบทบาทแบบนั้นคล้ายๆกัน คนนรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าประชาชนไม่มีอํานาจที่จะควบคุมรัฐบาลทุกวันนี้ประชาชนไทยไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะควบคุมรัฐบาลถึงแม้ให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้ที่สุดแล้วประชาชนก็ยังไม่มีสิทธิ์มีเสียงเพราะเพราะว่าประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศเผด็จก,การอยู่ดี มามองดูประเทศไทยทุกวันนี้เราเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการแล้วก็เป็นเผด็จการกษัตริย์ใช้อํานาจกษัตริตรย์อยู่เหนืออํานาจทั้งหมดกษัตริย์รวยเอารวยเอาตระกูลก็รวยเอา,เารวยเอา,ยเอ,าอยากจะขึ้นภาษีอยากจะอะไรเขาอยากจะสลุงเงินก็อยากจะใช้จ่ายเงินอะไรเขาทําอย่างนั้นอย่างกับเป็นเป็นเป็นลูกชายเท่าแก่หรืออะไรแบบนั้นนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดหลังการเลือกตั้งแล้วมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนกษัตริย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิม อำนาจต่างๆเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เกิดประชาธิปไตยแต่มันจําเป็นไหมที่เราจะต้องให้ความสนใจทั้งๆที่เราก็รู้ว่าก่อนการเลือกตั้งมันเป็นปเผด็จการหลังการเลือกตั้งมันก็ยังเป็นเผด็จการเหมือนเดิมมันจําเป็นไหมที่ประชาชนจะต้องให้ความสนใจมันจําเป็นร้อยเปคุณจะได้รู้ไงว่าเขาโกงคุณคุณจะได้รู้ยังไงว่าจะทํำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้คุณจะได้รู้ วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาคุณจะได้รู้วิธีการที่จะต่อสู้เผด็จก,การการเมืองมันถึงสําคัญเพราะมันเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของคุณที่จะได้หรือผลประโยชน์ของคุณที่จะเสียนะครับ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งถ้าประเทศในผมจะยกตัวอย่างในประเทศที่มีประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษสฐอเมริกา แคนาดาออสเตรเลียพวกนี้ฝั่เกาหลีใต้นะครับถ้าคือหลักการการปกครองประเทศก็คือว่าประชาชนเขาไม่สามารถประชาชนทุกคนไม่สามารถที่จะขึ้นมาปกครองประเทศได้เพราะอย่างประเทศไทยมี68ล้านคนคุณจะให้คน68ล้านคนมาปกครองประเทศมันก็เป็นไปไม่ได้สอเมริกาเขามี300กว่าล้านคนเขาก็ต้องเลือกตัวแทนเขาขึ้นไปโดยที่ประชาชนมีอำนาจ ในการปกครองประเทศก่อนแล้วก็เลือกตัวแทนเขาขึ้นไปปกครองประเทศแล้วตัวแทนเขาก็เพราะฉะนั้นตัวแทนที่ไปทําหน้าที่แทนเขาจะต้องเป็นคนที่รับใช้ประชาชนถ้าเขาเลือกคนคนนี้ขึ้นไปแล้วทํางานไม่ได้ผลหรือทํางานในสิ่งที่เขาไม่ต้องการอาอกกฎหมายในสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการไว้หลังประชาชนเขาก็ไม่เลือกคนคนนี้ขึ้นไปอีกมันมีนกลไกของมันไงมันมีการเช็คกันบาลาน س แต่ในประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นประเทศไทยมันเป็นเป็นเผด็จการถึงแม้มีการเลือกตั้งจอมปลอมอย่างทุกวันนี้เขาก็เลือกตั้งคนที่จะไปทํางานให้กษัตริย์เลือกตั้งคนที่จะไปทํางานให้เผด็จการซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีแนวโน้มประ,ประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้ากบฏกบฏนะครับกบฏนะมันทําลายประเทศนะมันฉี่ก็จะทำมนูญนะครับมันควรจะถูกประหารชีวิตไปนานแล้วคนพวกนี้คน,คนแบบเนี้แต่มันก็ยังอยู่ แล้วมีแนวโน้มว่ามันจะมันจะกลับเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบจากคสชมาเป็นไอสอวอแล้วก็ไอกลุ่มของมันไอรัรฐ,รฐมนตรีของมันมาเป็นเผด็จการการะะประวสารเลยถ้ามันทําสําเร็จนะถ้าแผนที่มันทําสําเร็จประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการที่มีการเลือกตั้งโดยมันไม่จําเป็นจะต้องเอาทหารมาทํารัฐบาลเลยมันสามารถเป็นเผด็จการโดยไม่จําเป็นจะต้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอาทหารมาใช้ดู ดูตัวอย่างในประเทศจีนเนี่ยเขามีการทํารัฐบาะหันไหมไม่มีแต่เขาเป็นประเทศเผด็จการไหมเป็นรัสเซียก็มีการทํารัฐปาะหันไหมไม่มีแต่เขาเป็นประเทศเผด็จการไหมเป็นแล้วก็มีประเทศอื่นประเทศอิหร่านนะฮะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็เป็นเผด็จการแล้วกประเทศอื่นอีกเยอะแยะมากมายหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเขาก็มีการเลือกตั้งแล้วก็เป็นเผด็จการเวียดนามก็เป็นเผด็จการ มีการทำรัฐประหารไหมไม่มีรเราเผด็จการ,รเขมรเผด็จการ,รเผด็จการเลือกตั้งในเขมรก็เลือกตั้งจอมปลอมเนี่ยไปไปไล่ล่าไปไปล้มพักตรงข้ามอะไรในพม่าเองก็เป็นเผด็จการกึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งไม่ได้ทําให้เกิดประชาธิปไตยแต่ถึงแม้เราจะไม่มีประชาธิปไตยเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าถ้าเขาโกงเราเนี่ยเขาโกงยังไง ใช่ไหมถ้าเขาจะทําอย่างงุนทําอย่างนี้กับเราเราจะต้องรู้คือเราจะต้องรู้เกมเขาถ้าเราไม่รู้เกมเขาเราก็าสู้กับความไม่ถูกเราต้องรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยทาไมเผด็จการไทยต้องการให้ได้ประชาธิปไตยแล้วทาไมพรรคการเมืองที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาชนพรรคการเมืองเหล่านี้ที่อ้างว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาเองก็อยากได้การเลือกตั้ง แล้วก็มาหลอกแหกตาประชาชนเพราะเาจะทําให้เกิดประชาธิปไตยไอ้สิ่งต่างๆนี้ประชาชนทุกคนจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้คุณถึงจะตามเขาทันก็คือคุณจะต้องบัสนใจการเมืองถ้าคุณไม่สนใจการเมืองเขาหลอกคุณเขาเขาต้มคุณเขาอะไรต่างๆทำผู้ยี่มผู้ยำแบบคุณออกกฎหมายมบาบังคับคุณอย่างเงี้ยอย่างนี้คุณซวยเลยคือผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ยถูกเขาเอาไปหมด นะไม่ไม่ใช่แต่ตัวคุณครอบครัวคุณแล้วก็ลูกหลานคุณทุกวันนี้มันพยายามที่จะชนะการเลือกตั้งโดยการถลุงเงินเอาเงินออกไปแจกเสร็จแล้วไอ้เงินที่มันเอาไปแจกมันเงินใครละ่ะมันก็เงินภาษีกองของประชาชนแล้วเรามีเงินไหมประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยเรามีงบประมาณที่มากกว่าเงินที่เรามีนะทุกปีเราต้องกู้ยืมเงินนะครับทุกปีนะเราต้องกู้ยืมเงินบัปป แล้วมันก็ถลุงเงินเพราะฉะนั้นเขามีาการแจกเงินนโยบายสวัสดิการนโยบายาประชารัฐอะไรก็แล้วแต่ประชานิยมมันก็ถลุงเงินทั้งนั้นไม่ใช่จะไม่ว่าจะเป็นสมัยรัฐบาลไหนจะเป็นสมัยรัฐบาลทักษิณสมัยรัฐบาลชุดนี้หรือจะเป็น ตอนช่วงนี้ที่เขาจะให้มีการเลือกตั้งมันก็หลอกลวงแหกตาประชาชนนั้นประชาชนก็ดีใจได้เงินโอ้โหดีจังได้เงินเท่านู่นเท่านี้รัฐบาลช่วยเหลือคุณหารู่ไหมเ,เงินต่างๆเหล่านั้นมันก็มาจากคุณเองแต่คุณไม่ได้เป็นคนจ่ายลูกหลานของคุณนะเป็นหนี้เป็นสินไปอีกกี่ปี2ี่ิปี30สิปีคุณก็ไม่รู้แต่คุณก็ดีใจไปเดี๋ยวคุณก็ไปเลือกพรรคนน้นพรรคนี้เมืองไทยเราเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจการเมืองเกมที่เขาเล่น คุณก็บอกเขาดีอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเมืองถึงสําคัญนะครับโอเคอีกอความสําคัญอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าความรู้ทางด้านการเมืองเนี่ยทำให้คุณเป็นประชากรที่ที่ได้รับข้อมูลคือคือถ้าคุณสนใจการเมืองนะคุณเข้าใจการเมืองคุณจะเป็น พลเมืองที่มีความรู้แล้วถ้าในถ้าวันหนึ่งประเทศไทยเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยหรือว่าประเทศที่เขามีประชาธิปไตยอยู่แล้วเขาต้องการให้พลเมืองที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจทางการเมืองมากที่สุดเพราะอะไรถ้าประเทศมีประชาธิปไตยแล้วการเลือกตั้งประชาชนก็ต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจการเมืองก็ต้องเข้าใจว่าคุณเลือกใครไปอะไรยังไง คุณอย่างน้อยต้องเข้าใจกลไกาการทํางานของรัฐบาลถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกาการทํางานของรัฐบาลคุณก็ไปเลือกใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพเข้าไปนะฮะข้อมูลต่างๆที่คุณได้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สําคัญคุณจะต้องสนใจแล้วก็ให้การศึกษากับตัวเองทุกวันนี้คนไทยหรือจะเป็นเช่าไม่กันก็แล้วแต่นะครับเขาเขาฝากความหวัง ที่เขาจะได้รับข้อมูลการศึกษาหร,ห,รหรืออะไรต่างๆจากทีวีนะครับจากอินเทอร์เน็ตจากาสื่อต่างๆบางทีบางคนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยบางคนไม่ได้อ่านบทความเลยเลยฟังทีวีอย่างเดียวนะครับโซเชียลมีเดียอย่างเดียวคราวนี้ถ้ารัฐบาลเขาคุมทีวีได้ทั้งหมดคุณก็ได้ข้อมูลข่าวสารที่มันบิดเบือนทั้งหมดจริงไหมอย่าง ถ้าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเขามีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มากเท่ากับประเทศไทยทุว่วทั้งหมนี้ประเทศไทยสื่อต่างๆเนี่ยถูกเผด็จก,การควบคุมได้ทั้งหมดเกือบเกือบจะทั้งหมดถ,ถ้าว่าทั้งหมดก็ว่าได้นะครับแล้วก็นักนักข่าวก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพความเป็นนักสื่อมากพอที่จะเปิดโปงหรือว่าชี้แจงหรือว่าเสนอข้อมูลสําคัญๆให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนมองโลกด้านเดียว แล้วคิดไม่เป็นก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลที่ทแท้จริงนะครับจริงๆข้อมูลมันก็มีพอสมควรแต่คุณต้องไปแสวงหาแล้วคุณต้องวิเคราะห์อเองแล้วก็มาสรุปเองมันเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจายมันไม่มีข้อมูลที่คนเขาเอามารวมรวมข้อมูลแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาวิจัยแล้วก็แสดงความคิดเห็นมันไม่มีมืองไทยเราขาดอันนี้เยอะมากเพราะว่าประชาชนไม่มีเสรทธิทรีภาพนะครับ ก็คือข้อที่2คือการเมืองทำไมถึงสําคัญเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้เนี่ยมันสําคัญกับการตัดสินใจที่เขาจะเลือกคนนู้นคนนี้เข้าไปเป็นตัวแทนของเขาถ้ามีการเลือกตั้งที่ถูกต้องนะครับเหตุผลที่สมที่ทําไมการเมืองถึงสําคัญก็คือมันสนุกการเมืองมันสนุกนะครับคุณอย่าไปมองการเมืองให้มันเป็นสิ่งที่มันน่าเบือ่อจริงๆถ้าคุณดูไปอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างโอเค การมันสนุกจริงๆนะถ้าคุณดูดูไปเรือ่อยผมจะเอายกตัวอย่างหนังสือพิมพ์ถ้าคุณดูอ่านหนังสือพิมพ์ไปอ่านข่าวไปแล้วคุณวิเคราะห์ไปอันนี้คุณจะวิเคราะห์ได้ต่อเมื่อคุณมีความรู้หรือว่าได้ข้อมูลที่ที่กว้างขวางแล้วก็ที่แน่นอนแล้วก็เข้าใจการเมืองเขาเล่นการเมืองมันดูแล้วมันมันดูแล,แลไอ้พวกที่ขี้โกงเราก็เห็นว่ามันขี้โกงแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะไอ้พวกที่มัน โกงไอ้ไอพวกที่มันแบบว่าออกมาแหกตาประชาชนเราก็เห็นว่ามันแหกตาประชาชนเรารู้เลยไงใช่ไห okay. มโอเคบางทีมันก็มันเราอยากดูเหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันจะทํำยังไงโอเคผมจะยกตัวอย่างนะครับรายการที่ผมทําอยู่ต,ตอนเนี้บางที <c oughs> ส่วนมากผมจะเอาข่าวมาจาก Post Today นะครับผมต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ Post Today ออนไลน์ประจําเพราะว่าผมว่าข่าวส่วนมากมาจากเขาเหตุผล อันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นกลางพอสมควรอีกอันหนึ่งที่ที่น่าน่ายกย่องนะครับก็คือเขาแยกข่าวออกจากการวิเคราะห์แล้วเขาเขาแยกข่าวออกจากรายงานพิเศษคุณเข้าไปในอันนี้ผมก็โฆษณาให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาข้อมูลเขามาใช้อยู่เรื่อยโพสต์ทูเดคุณเข้าไปนะครับอย่างเนี้ยผมเข้าไปแล้วผมก็กดการเมือง ข่าวทั่วไปผมก็โอเคอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ผมสนใจข่าวการเมืองกดเข้าไปแล้วเนี่ยพอคุณดึงลงมาเนี่ยมันก็จะคุณจะเห็นข่าวการเมืองเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเขามีนะข่าวการเมืองฮอตก็หมายถึงข่าวการเมืองที่คนสนใจมากในช่วงนี้แล้วก็บทความแนะนำนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนิดนึงคุณจะเห็นว่าเขาแยกวิเคราะห์แล้วเขาก็มีแยกออกมาเป็นรายงานพิเศษ แล้วก็คุณเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งคุณจะเห็นเขาเขียนว่า,วาก็คือข่าวการเมืองทั้งหมดคือเขาแยกการวิเคราะห์กับรายงานพิเศษออกจากข่าวการเมืองทั้งหมดอันนี้มันสําคัญไหมมันสําคัญนะครับเพราะว่าวิเคราะห์เป็นการแสดงความคิดเห็นของคนที่วิเคราะห์มันไม่ใช่ข่าวนะวิเคราะห์คือคนที่เขาอ่านข่าวแล้วแล้วเขามาแสดงความคิดเห็นคุณเอามาปนกันไม่ได้เพราะถ้าคุณเอามาปนกันประชาชนเขา ก็ไม่รู้ว่าน,นี้มันเป็นข่าวหรือว่าเป็นความคิดของคนที่อ่านข่าวนะฮะแล้วรายงานพิเศษก็เขาอาจจะมีโครงการอะไรเขาแล้วก็เขาออกไปสำรวจหรือว่าทำการวิจัยหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ทำเขียนมาเป็นบทความรายงานพิเศษอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ให้ประโยชน์สำหรับประชาชนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งก็เป็นข่าวการเมืองทั้งหมดดนนีๆมากๆนะครับ แล้วมันทําให้ผมอ่านง่ายแล้วมันสะอาดอ่ะมันดูแลสะอาดตาแล้วพอเข้าไปอ่านแล้วผมรู้เลยว่ามันเขาค่อนข้างจะเสนอไปตามข่าวข่าวยังไงเขาเสนอแบบนั้นนะแต่อีกอันที่ที่ผมอยากเห็นองค์กรข่าวไทยทําที่องค์กรข่าวต่างประเทศเขาทาก็คือการให้การศึกษากับประชาชนสมมติว่าคุณเสนอข่าวแบบนี้ ผมจะอโอเคจะจะยกตัวอย่างขา่าวนะบอกสอนชยันกฎหมายกัญชาไม่เอ,อื้อต่างชาตินะก็สมมุติว่าคุณเขียนข่าวไปแล้วแล้วคุณก็อาจจะเขียนข้างล่างเป็นพารากราฟหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่ากฎหมายกัญชาอ่าเวลานี้ในประเทศไหนเขาถูกต้องบ้างกฎหมายแล้วก็ประเทศไหนเขาเขาให้เป็นคือเขาออกกฎหมายให้มันถูกต้องตามกฎหมายบ้าง แล้วกประเทศไหนที่ยังไม่ออกกฎหมายแล้วก็กัญชามีผลยังไงคือสั้นๆน่ะมีผลยังไงกับกับร่างกายเป็นยาเสพติดหรือเปล่าแล้วกัญชาในความหมายของยาเสพติดในเมืองไทยในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นยาเสพติดหรือเปล่าคือทุกครั้งที่คุณเขียนข่าวถ้าคุณเขียนแซมลงไปนิดนึ่งให้การศึกษากับประชาชนมันจะให้ประโยชน์มากเลยข่าว แทบจะทุกข่าวเลยนะจากองค์กรข่าวโลกจะเป็น ap จะเป็น reuters จะเป็น afp หรืออะไรเนะี่ยเขาพยายามจะแซมอะไรนิดอะไรหน่อยเพื่อให้การศึกษากับประชาชนเพราะว่านักข่าวคุณคุณมีโอกาสที่จะศึกษาเยอะเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะคุณอยู่กับข่าวคุณอยู่กับข้อมูลแล้วคุณแค่คลิก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  Google หรืออะไรหรือว่าหาข้อมูลคุณรู้แหล่งข้อมูล เมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไปคุณได้เปรียบเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของนักข่าวโดวยเฉพาะในต่างประเทศที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แต่เพียงข่าวนะประชาชนคนธรรมดาทุกคนเขาต้องทำมาหากินบางคนขับรถแท็กซี่บางคนค้าขายเขาไม่มีเวลาเวลาที่เขามีบางที3ามสนาที5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงมาอ่านข่าวถ้าเขาสามารถอ่านบทความข่าวได้แล้วคุณเพิ่มข้อ,ขอมูลเข้าไปนิดหน่อย มันจะให้ประโยชน์มากเลยนะครับยังโอเคอันนี้ผมจะพูดกลับเข้าไปพูดหัวข้อวันนี้ใหม่นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงความสำคัญของการเมืองนะสามสามข้อข้อที่สามก็คือมันสนุกจริงๆคิดซะว่ามันสนุกก็แล้วกันเป็นหนึ่งสำคัญนะอันนี้ความสำคัญที่ทำไมเราจำเป็นจะต้องพูดถึงการเมืองเมื่อกี้ความสำคัญของการเมืองนะอันนี้ความสำคัญที่ทำไมเราถึงจะต้องพูดถึงการเมือง นะฮะก็บางทีเอาไปคุยกับเพื่อนฝูงหรืออะไรถ้าถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มที่เขาสนใจการเมืองมันก็มันนะเพราะว่ามันก็มีอะไรแลกเปลี่ยนกันเยอะแต่คนที่เขาไม่สนใจการเมืองเขาก็น่าเบื่อหน้าเซ็งหรืออะไรแล้วบางทีภาพพจน์การคุยทางด้านการเมืองเนี่ยบางคนเขามีความรู้สึกว่าเออไปพูดถึงการเมืองก็มาทะเลาะกันอะไรแบบนี้แล้วก็ มีความรู ㅎ, ula, ane, trendy, oo, ้ส <t bottle of religion> ึกว่ามันมันไม่ดีอ่ะบางทีใช้คำหยาบบ้างอะไรบ้างด่ากันบ้างใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะมาสนใจนะคราวนี้เคนที่พูดเรื่องการเมืองที่พูดแบบการเมืองคือพูดแบบมีหลักการเขาก็มีไม่ใช่ว่าคนที่พูดเรื่องการเมืองจะต้องมาด่ากันอยู่ตลอดเวลาคุณก็หลีกเลี่ยงคนที่พูดเรื่องการเมืองแล้วมันนั่งด่ากันอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็ไปหาคนที่พูดเรื่องการเมืองที่มันมีสาระ ก็แค่นั้นเองพยายามหลีกเลี่ยงแล้วมันก็ทําให้คุณไม่เบื่อการเมืองไงถ้าคุณไปฟังการเมืองไปฟังรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เขามาพูดมีเหตุผลมีอะไรมีข้อมูลมันก็ทําให้น่าสนใจมันก็มันกว่ามันก็สนุกกว่าใช่ไหมอันนี้การเมืองนี่มันมันส่งผลกระทบกับทุกชีวิตเลยนะะทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะบางทีคุณวางแผนจะแต่งงานกับแฟนคุณคุณยังไม่มีลูก แต่การเมืองมันก็มีผลกับลูกคุณแล้วใช่ไหมการเมืองมันมีผลกับพัญญาคุณโอเคเขาอาจจะออกกฎหมายว่าให้ให้ให้พักผ่อนในช่วงที่คลอดบุตรกี่วันเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรก็แล้วแต่แม้มันก็มีผลกับตัวคุณมีผลกับพัญญาคุณมีผลกับโอกาสที่ช่วงที่พัญญาคุณตั้งท้องจากคลอดนี่เขาจะพักผ่อนได้กี่วันกี่เดือนโดยได,ได้รับ เดินเดือนด้วยใช่ไหมคือมันมีผลจริงๆนะฮะครับนี้ <c oughs> การเมืองมันไม่ใช่เพียงแต่การมาพูดคุยกันการเมืองมันเป็นพอโดยเฉพาะในส่วนของส่วนของรัฐบาลเนี่ยพอ,อพอเขาพูดคุยอะไรกันเสร็จแล้วก็ออกกฎเกณฑ์มาบังคับคุณใช่ไหมคนที่จะออกกฎเกณฑ์มาบังคับคุณกฎเกณฑ์ที่มาบังคับคุณก็คืออะไรก็คือกฎหมาย คุณก็ควรจะรู้ว่าเขาจะออกกฎเกณฑ์มาบังคับคุณให้ทําอย่างนี้ได้ทําอย่างนู้นไม่ได้อย่างน้อยคุณก็จะต้องรู้ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณแล้วคุณควรจะมีปากมีเสียงใช่ไหมมันถึงการทําให้ประชาชนสนใจการเมืองจะทําให้ประชาชนสนใจที่ต้องการให้เขามีสิทสิสธิภาพแล้วก็ที่ต้องการให้เขามีส่วนหนึ่งในการปกครอง การกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการเมืองจะเป็นการกระตุ้นทางอ้อมให้คนใจให้คนไทยต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยแล้วก็มาต่อสู้เพื่อเขาทุกวันนี้เผด็จการมันถึงพยายามที่จะทำให้คนไทยเข้าใจผิด พอพูดถึงการเมืองก็เอ้ยอย่าไปพูดถึงเป็นสิ่งไม่ดีอะไรนักการเมืองสกปกหรืออะไรการเมืองไม่ดีทําให้บ้านเมืองไม่สงบสุขมันพยายามที่จะสร้างภาพพจน์คําว่าการเมืองให้มันเสียอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ตัวมันเองก็เล่นการเมืองแล้วก็เข้ามากดขี่ขุดรีดประชาชนแต่มันต้องการไม่ให้ประชาชนสน,สนใจมันต้องการให้การเมืองเป็นของพวกมันเองเป็นของตระกูลกษัตริย์เองเป็นของไอ้คนที่โกงประชาชนเอง แต่มันไม่ต้องการให้การเมืองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของประชาชนนี่คือเทคนิคของเผด็จการที่มันทําเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้โดยทํำยังไงให้ประชาชนสนใจการเมืองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งบางคนบอกว่าคุณจะต่อสู้ได้ไงคุณไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่มีอะไรมันไม่ยังเป็นถ้าคุณต่อสู้เป็นหลักการต่อสู้อีกอันหนึ่งก็คือ จะทำยังไงให้ประชาชนสนใจการเมืองเมื่อประชาชนสนใจการเมืองเขาจะสนใจว่าเขามีอำนาจอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองเมื่อเขาเข้าใจว่าเขามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองเขาจะเข้าใจและเขาจะอยากได้อำนาจที่จะปกครองประเทศใช่ไหมพอเขาอยากจะได้อำนาจที่จะปกครองประเทศเขาจะมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ตัวเขาเองมีอำนาจในการปกครองประเทศถ้าปรด็จการมันไม่ลงจากอำนาจ เอาอำนาจาให้ประชาชนประชาชนเขาก็จะสรุปได้ว่ามันมีหนทางเดียวที่เขาจะมีอำนาจที่จะดูแลอนาคตของเขาอนาคตของลูก,ลกความอยู่ดีกินดีของเขาได้ก็โดยยึดอำนาจจากกษัตริย์มาก็โดยการทําการปฏิวัติเราปลุกมวลชนให้ตื่นขึ้นโดยให้มวลชนสนใจการเมืองมากขึ้นนะครับโอเค อีกอันนึงการเมืองทำให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ความตระหนักถึงถึงสิทธิที่คุณควรจะมีควรจะได้หรือสิทธิที่คุณอาจจะสูญเสียไปหรือว่าผลประโยชน์ที่คุณควรจะมีควรจะได้หรือหรือผลประโยชน์ที่คุณจะสูญเสียไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านไหนหรือว่าการพูดคุยอะไรแบบไหน มันมันเกี่ยวทางนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับการเมืองที่มันเกี่ยวกับการปกครองม,มันจะไม่เกี่ยวกับประชาชนทั้งนั้นนะฮะบางทีในประเทศที่เขามีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยบางทีเขาเลือกนักการเมืองเข้าไปนักการเมืองก็ไม่ทํางานหรือนักการเมืองก็ทํางานเซ่อเบื้อไม่ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ไม่ให้ไม่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนไม่สนใจการเมืองเขาจะรู้ไหม ขาก็ไม่รู้ถ้านักการเมืองเข้าไปโกงแล้วประชาชนไม่สนใจการเมืองประชาชนจะรู้ไหมว่าเขาไปโกงเห็นไหมถ้าคุณสนใจการเมืองคุณจะรู้ว่าประยุทธ์นี่มันก็คือไอก้กบฏไอ้นี่มันเป็นโจรผู้ร้ายไอ้นี่มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่เขียนค่าประชาชนปีห้าปีห้าสามถ้าคุณไม่สนใจการเมืองคุณก็นึกว่าไอ้นี่มันดีทุกๆทุกวันนี้มันมันเคยใส่ชุดทหารที่ไหนมันใส่ในชุดสีนูน่นสีนี่ไปที่นูน่นที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใส มันทาอย่างกัว,ว่ามันมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายมาจากการเลือกตั้งมันทําอย่างว่าประเทศไทยนี่จเจริญก้าวหน้าทั้งท,งที่ทุกวันนี้ในประชาชนเดือดร้อนมหาศาลมันเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนนะฮะคราวนี้ถ้าประชาชนไม่สนใจการเมืองเขาก็ไม่รู้เขาก็เนอโอเคมันเป็นอย่างนี้มีการเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปก็ไปเลือกพักเลือกพักไหนพักไหนเ,เสนอโอเค30บบาทรักษาทุทกโรคหรือว่าเสนอให้เงินฟรีท,ที่นู่นที่นี่มีบัตร สวัสดีการอย่างนู้นอย่างงี้เขาก็ไปเลือกคนพวกนั้นสรุปแล้วประชาชนไปเลือกคนที่จะมาโกงเขาเพราะว่าประชาชนก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองก็คุณเลือกเจ้านายคุณเองเน่ประชาชนมาเลือกเจ้านายในเมืองไทยในการการเลือกตั้งในเมืองไทยมาเลือกเจ้านายแล้วก็เจ้านายก็มากดขี่เขาอีกใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือว่าการเมืองถ้าเขามาสนใจการเมืองการเมืองมันทําให้เขาเข้าใจแล้วก็ตระหนัก ึงปัญหาต่างๆแล้วเนี้นะแล้วถ้าเป็นในประเทศที่มีประชาธิปไตยเขาจะใช้การโหวตลงประชามติหรือว่าการเลือกตั้งเลือกผู้แทนเข้าไปในประเทศที่มีประชาธิปไตยนะอันนี้มันยกเว้นประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ทําให้เกิดประชาธิปไตยนะฮะอันนี้การเมืองเนี่ยมันให้ประชาชนเข้ามาสนมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปกครองในในชีวิตเขาแล้วก็ในอนาคตของเขาในปัจจุบันด้วยชีวิตในปัจจุบันของเขา <c oughs> เมื่อประชาชนไม่สนใจการเมืองจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือจะเป็นการเมืองระดับเล็กๆหมู่บ้านตำบลอำเภออะไรก็แล้วแต่ปัญหาให้คนที่อยู่ข้างในเขาจะทําอะไรก็ได้เขาจะโกงอะไรก็ได้เขาจะทำเมนูนี่เขาจะสร้างหนี้สินอะไรก็ได้ วิธีการที่เราจะาป้องกันไม่ให้มันไปทำอะไรอย่างดึกตามความต้องการของมันเราก็คือเราจะต้องตื่นตัวนะเราจะต้องเอาประชาชนไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ <c oughs> เ,เมื่อไรที่ประชาชนไม่สนใจการเมืองและมีความรู้สึกว่ามันโอเคเราก็ไม่อยากจะพูดถึงหรืออะไรเมื่อนั้น ไอ้ฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายศัตรูหรือรหรือ,รอ,รอนักการเมืองเร็วๆนักการเมืองชั่วๆนะมันก็โกงได้ถ้าคุณตื่นตัวมันไม่มีปัญญากโกงหรอกถ้าคุณไม่ตื่นตัวมันก็โกงได้มันก็ไปทำอะไรก็ได้นะฮะคุณจะต้องติดตามนะครับโอเคสมมติว่าทุกวันนี้เขาจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมคุณจะต้องติดตามสมมติพรรพักการเมืองเอ่อเจอพักเพื่อไทยพัคอนาคตใหม่เขาพูดว่าเขาจะทำอะไร เขามีนโยบายอะไรแบบไหนแล้วก็คนที่มาสมัครเป็นใครมาจากไหนแล้วก็พักพักนี้นี่มีประวัติยังไงนะครับคุณต้องสืบให้หมดต้องหาข้อมูลให้หมดเขาบอกว่าคจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันจริงเขาเปล่าใช่ไหมคุณก็ต้องตั้งคำถามตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องสนใจการเมืองคุณถึงจะเข้าใจนะครับโอเค อันนี้จะถ้าเรามาพูดถึงชีวิตประจำวันเมื่อกี้ผมพูดถึงพูดถึงรัฐบาลนะพูดถึงบทบาทของนักการเมืองที่มันมีผลต่อชีวิตเราอะไรยังไงคราวนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงมองเข้าไปแบบมองมองหัวข้อ,อน,นี้เป็นแบบเป็นแบบว่ากันเองเ่ยชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราเราจะคิดยังไงมันบางทีเนี่ย นะฮะเรามองการเมืองถ้าคนธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านธรรมดามองการเมืองบางทีมันก็น่าเบื่อหน้าเซ็งนะนะฮะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเลือกไปเลือกคนไปหรือว่าเราไปสนใจอะไรยังไงมันก็เหมือนเดิมโดยเฉพาะในเมืองไทยไอเหตุผลที่มันเหมือนเดิมก็เพราะว่ามันเหมือนเดิมมาตั้งนานแล้วประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะ ประเทศไทยคนไทยถูกหลอกก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆมันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงมันหมายถึงมันมันมันเปลี่ยนแปลงช่วงไหนเปลี่ยนแปลง2 4งสคนไทยถูกหลอกว่าประเทศไทยนะเปลี่ยนแปลงจากการปกครองโดยมีกรรษัตริย์ใหญ่อยู่คนเดียวกลายเป็นการปกครองที่มีประชาธิปไตยมีสภามีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญมีอะไรต่างๆแล้วก็มี ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรี24.75ไอ้จริงๆลึกๆไปแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยคิดในแง่ที่ว่าประเทศไทยเคยเป็นเผด็จการกษัตริย์มาก่อนที่จะถึง24.75มาจนถึงช่วง24.75มาจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการอยู่ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประชาชนไทยถึงรู้สึกว่ามันเซ็งมันทำอะไรมันก็ไม่มีอะไร ไม่รู้มันจะไปแก้ไขปัญหายังไงก็ต้องรอให้หน,นักการเมืองหรือว่าผู้บริหารประเทศหรือว่ากษัตริย์มันออกมาพูด,ดว่ามันจะทํำยังไงให้เราทุกวันนี้คนไทยเวลาไปเลือกตั้งก็ยังคิดว่าเขาไปเลือกเจ้านายนะเขาไปเลือกคนที่เป็นเจ้านายเขาไม่ได้คิดว่าเขาไปเลือกคี้ค่ามารับใช้เขาแล้วไอ้พวกสสนักการเมืองสอวอทั้งหลายเขาก็คิดว่าเขาเป็นเจ้านายคุณซึ่งมันผิดหลักไปหมดไง เพราะฉะนั้นก่อนอื่นอันแรกเนี่ยประชาชนไทยจะต้องเข้าใจก็คือว่าคุณกําลังเลือกคี้ค่านะแล้วถ้าเขาจะมาหาเสียงกับคุณขเขาก็ต้องมาอธิบายตอบคาถามให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยคุณดูข่าวออกไปเนี่ยโอเคผมจะยกตัวอย่างนะฮะข่าวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงสอชอยันกฎหมายกัญชาไม่เอ,อื้อต่างชาติสนชนี่มันก็คืออพวกกบฏมันเป็นมันเป็นสภากบฏ ที่มันมีใส่ทรงใส่สูตรมีออฟฟิศมีอะไรดูมันใหญ่โตเลยนะมีตำแหน่งมากมายโอเคคุณเป็นสภาตายางให้เผด็จการมาหลายปีแล้วนี่มันจะมีการเลือกตั้งเลยใช่ไหมคุณก็รู้ใช่ไหมมันจะมีการเลือกตั้งคุณไม่ได้ยินข่าวเหรอจากวันที่ย4ิบสี่กุมภาเขาบอกเขาจะเลื่อนเป็นที่ย4ิบสี่มีนาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ใกล้วันเลือกตั้ง คุณสนชคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นแล้วคุณเป็นพวกไอสภาตายางเผด็จการแต่คุณจะมาออกกฎหมายซึ่งมันจะมีผลต่ออนาคตของประชาชนไทยเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนคุณก็จะออกไปแล้วคุณจะมาออกกฎหมายแบบนี้ทำไมคุณไม่ควรจะออกกฎหมายใดใทั้งสิน้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าคุณกำลังจะออกจาก ที่นั่งคุณนตำแหน่งคุณอย่าออกกฎหมายที่มันมีผลใช้กับอนาคตของชาติของประชาชนในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยนะถ้าเขามีการเลือกตั้งแล้วเขารู้ว่ามันจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านเขาจะไม่ออกกฎหมายโดยเฉพาะสิ่งที่มันบ้าบ้าบอสำคัญสำคัญ,คญเกี่ยวโยงกับอนาคตของประเทศเขา เพราะชะนั้นสรชไม่ควรจะออกกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นแล้วนอกจากจะเป็นกฎหมายเล็กๆน้อยๆยุมมยิมเท่านั้นเองกฎหมายที่มันสําคัญสําคัญแบบกฎหมายกัญชาเนี่ยคุณหยุดได้แล้วพวกประเด็จการทั้งหลายคุณหยุดได้แล้วคุณหยุดทําลายชาติได้แล้วคุณจะทําลายชาติไปถึงไหนนะโอเคยกตัวอย่างอันหนึ่งข่าวพวกนักการเมืองเนี่ยนะเพราะเวลาถ้าคุณสนใจการเมืองพอคุณอ่านข่าวคุณ พอจะวิเคราะห์ออกมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ถูกร้อแต่คุณมองเกมออกข่าวอีกอันหนึ่งก็คือพักพลังประชารัฐใช่ไหมพอปอชอรอนะฮะคึกคักนะฮะคึกคักรับพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใกล้คลอดเขารู้ได้ยังไงว่าพระราชกฤษฎีกาใกล้คลอด พอเราเห็นหูข้อข่าวนี้ผมก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็ใช่จริงเขารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเขารู้เพราะอะไรเพราะว่ามันก็พวกเดียวกันไอพักนี้พอเลือกตั้งไปเสร็จมันก็จะไปสนับสนุนให้อาจารตการประยุทธ์มันกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นอำนาจรัฐมาเสริมอำนาจพักการเมืองพักนี้พักการเมืองพักการเมืองพักนี้ทํางานให้อำนาจรัฐ ที่มันเป็นประเด็จการในปัจจุบันนี้และอำนาจรัฐในปัจจุบันนี้จะเข้ามาจะจะ,จะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในภาคการมคือมันหัวกันไงมันรู้กันเห็นไหมหัวข้อข่าวเขาก็เห็นชัดแล้วพรรคพลังประชารัฐคึกคักนะจะเออเออพอร,รตอนนี้จะมีพรรอพรดอนนะจะจะผ่านออกมาในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเขารู้ได้ยังไงมันเห็นไงพอคุณอ่านข่าวคุณวิเคราะห์คุณจะรู้เลยเออมันหัวกันดีกว่าอะไรสำรองนั้น ะะโอเคจะยกตัวอย่างข่าวอีกอันหนึ่งอย่างข่าวอีกอันหนึ่งที่จาได้เมื่อเมื่อวานก่อนหรือวันก่อนคุณวัฒนาเขาวัฒนาเมืองสุกนะครับเขาเป็นแกนนําพักเพื่อไทยเห็นบอกว่าเขาถ่ายรูปออกมาว่าเขาโบยวาย,ยวายว่ามีมีทหารไม่ปนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านเขาหรืออะไรแล้วก็ออกมาแล้วก็มาต่อว่าทหาร แต่เดี๋ยวผมต้องเอ่อยตัวก่อนนะผมพูดเรื่องนี้ผมไม่ใช่สนับสนุนทหารนะแต่ผมสนับสนุนความถูกต้องแล้วก็ความรู้ที่ประชาชนจะได้ผมต้องการให้ประชาชนคิดเป็นนะผมไม่ใช่มาสนับสนุนทหารสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับข่าวอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าผมมาสนับสนุนทหารนะครับโอเคข่าวที่คุณวัฒนาเมืองสุขเขาเอารูปอะไรมาแปะแล้วก็ไปต่อว่าทหารบอกว่า ส่งคนมาคุกคามอะไรที่บ้านเขาหรืออะไรยังไงเนี่ยนะเพราะมีโฆษกคอส,สชออกมาบอกว่าอันนี้มันไม่ไม่มันไม่ถูกต้องมันไม่จริงเขาไม่ได้ไปคุกคามจริงๆผมก็มาอ่านข่าวแล้วก็มาคิดเราต้องคิดสองด้านนะถ้าทหารเขาจะมาคุกคามเขาจะมาใส่ชุดทหารที่จะไปคุกคามเพื่อที่จะสร้างภาพโพสให้มันเสียไหมในช่วงเนี้ยในช่วงหัวเรือหัวต่อที่เขาต้องการจะสร้างภาพโพส <c oughs> เขากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากคอสชอมาเป็นรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งแล้วเป็นแล้วก็เป็นปเผด็จก,การแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของทหารไหมที่เขาจะทําแบบนีอ้อันที่1อันที่สองถ้าเขาไปป่วนเปีนแถวนั้นทาไมเขาไม่เข้าบ้านเคาะประตูแล้วก็ไปขู่ซะเลยหรือไปบอกหรือว่าไปยืนไปบอกว่าเออเ,เรียกเรียกตัวมาปรับทัศนคติอะไรเลยทําไมก็ต้องไปป้วนเปีนอะไรแถวนั้น แล้วก็ครนี้เราพูดถึงในในในแง่ดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปฟังทหารโฆษกนะอ,ชอคชเขาพูดแล้วไปฟังคุณคุณวัฒนาพูดแล้วคุณวัฒนาตอนนี้เป็นใครคุณวัฒนาตอนนี้เป็นนักการเมืองที่กาลังคอทช์นะฮะพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องการให้พรรคเพื่อไทยชนะเขาต้องการจะสร้างประเด็นเขาต้องการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้พรรคเขาได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะเป็นหน้าที่ของเขา เขาจะทำทุกเงื่อนไขเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองอันนี้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่ทหารเขาก็เพอเอินไปทำธุรกิจแถวนั้นก็ไปป่วนเปี้ยนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขม่มขู่หรือว่าจะไปอะไรเพราะการขม่มขู่มันก็อย่างหนึ่งนะการเดินไปเดินมาแถวนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งครนี้บางคนอาจจะบอกผมบอกว่าออคุณสกิดคุณโง่เหรอเขาแค่ส่งทหารไปปูวนเปี้ยนมันก็เป็นการข่มขู่แล้ว มันก็อาจจะใช่แต่คุณมีหลักฐานอะไรคุณมีอะไรที่เขาหลักฐานอะไรที่เขามาข่มขู่จริงๆคุณอยู่ๆคุณจะไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เดินเนี่ยคุณมีจิโกเดินผ่านหน้าบ้านคุณเขาเป็นจิโกเขาไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำไปสมมตินะหรือแม้เขาอาจจะรู้จักคุณแต่เขาเผอเอิญเขาเดินผ่านอันนี้แสดงว่าเขามาข่มขู่คุณหรือเปล่าคุณต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมคือมันต้องคิดสองด้านไงแล้วควนี้ถ้าเขาถ้าคุณวัฒนาออกมาวอยวาย โอ้ยสงถามแม่ข่มขู่เขาได้ผลทางการเมืองไหมได้เขาสร้างภาพโพสน์ที่ไม่ดีกับเผดกาแล้วก็ไปปลุกฐานมวลชนของเขาให้มาเลือกพรคเพื่อไทยเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับเผดกาเห็นไหมมันให้ผลทางการเมืองเป็นไปได้ไหมที่เขาเอาไอเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นตัวช่วยในการเลือกตั้งของเขาเป็นเป็นประโยชน์ของพักเขาเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิด อันนี้อันนี้มันเข้าหัวข้อวันนี้การเมืองมันสำคัญแบบนี้การเมืองมันทำให้คุณคิดการเมืองมันมันทำให้คุณไม่เชื่อทันทีคุณต้องคิดก่อนเอะทหารพูดแบบนี้คุณวัฒนาพูดแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์คุณต้องคิดใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์นี่สําคัญนะเพราะว่าใครจะทำอะไรใครจะโกงอะไรก็ตามใครจะทําอะไรก็ตามมันมี motivation ก็คือมันมี แรงจูงใจที่จะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวันนี้ทหารมีแรงจูงใจที่จะไปไปข่มขู่คุณวัฒนาไหมคุณคุณวัฒนาพูดอะไรในช่วงหลังนี้ที่ไปกระทบกับทหารไหมผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ยินแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันไปเกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่เหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ไปเกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่เขาบอกว่า ส่วนหนึ่งที่ผมได้ยินเขาบอกนนยุบยอันหนึ่งเขาจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเพอเอิญมีทหารเขาไปป้นเปี้ยนแถวหน้าบ้านเขาอะไรแบบนั้นอันนี้ผมจะเชื่อมันคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นแต่มันมีมูลไงมันมีเหตุผลที่จะเชื่อแต่คุณวัฒนาเขาเขาทําอะไรเขาไม่พูดอะไรเขาก็มีการไปสนับสนุนการอะไรเดินขบวนต่อต้านการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งมันจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทหารอะไรเท่าไหร่ ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ไปต่อต้อตานทหารโดยตรงมันไม่ใช่มาพูดว่าเราจะยกเลิกจะยืดจะเลื่อนไอทหารกองนู้นกองนี้จะลดงบประมาณหรือจะทําอะไรก็ตามนโยบายที่มันไปกระทบทหารนะอันนั้นมันก็จะน่าฟังมากกว่าแต่ผมไม่ได้ยินว่าเขาจะมีอะไรที่มันไปยุ่งกับทหารเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมเดาผมว่ามันไม่เกี่ยวมันก็อาจจะ บังเอิญหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวแต่คุณมีเหตุผลพอไหมคุณมีหลักฐานพอไหมหรือคุณมีอะไรพอไหมที่จะไปอ้างว่าทหารเขามาเขามาคมคู่คุณอ่ะผมว่ามันไม่พอนะนะก,ก็แล้วแต่นะคุณจะคิดอะไรไงแต่มไม่ใช่มาครับว่าผมสนับสนุนเผด็จการนะครับแต่ว่าอันนี้ไอ้ความสนใจการสนใจทางการเมืองมันทําให้คุณคิดพอคุณคิดเสร็จแล้วคุณก็ตั้งคาถามในหัวสมองคุณน่ะ การชีวิตประจําวันผมจะกลับมาพูดถึงชีวิตประจําวันกับการเมืองก็คือว่าถ้าคุณสนใจการเมืองชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยคุณจะมีมีผลคือการสนใจทางการเมืองจะทําให้นักการเมืองที่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวไม่ได้เพราะเรารู้แกวเขาอนักการเมืองเนี่ยโอเคอยากจะพูดอีกอันหนึ่งบางคนเข้าใจผิดว่านักการเมืองเขามาทํา เพื่อประชาชนคนที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งคนที่สมัครรับเลือกตั้งนี่เขาจะต้องทำอะไรเขาถึงจะเข้าไปได้ถามหน่อยพวกสสพวกที่อยากจะเป็นสสทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรเขาถึงจะได้เป็นสสก็คือเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเหตุผลที่คุณจะไปเลือกเขา คราวนี้นักการเมืองที่ทําเพื่อประชาชนจริงๆทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเขาจะมีนโยบายที่ทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่ออนาคตของประเทศชาติไม่ใช่นโยบายทําเพื่อประชาชนวันนี้เวลานี้ในปัจจุบันแต่จะต้องเป็นนักการเมืองที่ทําเพื่ออนาคตของประเทศชาตินักการเมืองที่ดีนะ คุณแยกระหว่างนักการเมืองที่ดีกับนักการเมืองที่เลวนักการเมืองที่ดีคือนักการเมืองที่ทําเพื่อประเทศนั่นก็หมายถึงทําเพื่อประชาชนและอนาคตของประชาชนและอนาคตของประเทศชาตินักการเมืองที่เข้ามาทําเพื่อประชาชนไม่ใช่หมายเขาว่าเป็นนักการเมืองที่ดีเสมอไปฟังดีๆนะอย่าเอาคําพูดรวมไปแล้วไปเล่นคําเขาบอกว่าเขาทาเพื่อประชาชนในปัจจุบันนี้เวลานี้ ไม่ได้หมายความว่าเขาทาสิ่งที่เขาจะทํามันดีสําหรับประชาชนในอนาคตแล้วก็ของชาติยกตัวอย่างเนี่ยเขาทุกวันนี้เขามีนโยบายประชารัฐอะไรก็ประชานิยมประชารัฐอะไรองเขาเนี่ยนะตั้งแต่สมัยทักษิณตอนนี้ช่วงหลังๆนี่ไอพ้พวกผู้เผด็จการมันก็เอามาใช้เทคนิคของทักษิณทักษิณก็เอาเทคนิคนี้แหละมาใช้มาแหกตาประชาชนนะมาหลอกลวงประชาชนเหมือนกันทุกวันนี้พวกนี้ก็ามาใช้เหมือนกัน โ okay. อเคนักการเมืองก็ออกมาบอกว่าโอเคฉันจะจ่ายเงินนะคุณไปดูคุณไปดูข่าวดิเขาบอกว่าตอนนี้เขาเขาทําให้คนจนน้อยลงขเขาออกข่าวอย่างนี้จริงๆนะซึ่งมันน่าอายมากๆมันมันจนน้อยลงยังไงคือคุณทําให้เขามีงานมากขึ้นหรือไงคุณทําให้เขามีไรายได้มากขึ้นมันไม่ใช่จนน้อยลงเพราะว่าเขาเอาเงินภาษีกรของประชาชนเอาเงินกู้ดีซ้ำไปเงินที่เราไม่มี เอาไปแจกประชาชนนักการเมืองโดยเฉพาะไอ้พวกพเด็กการมันเอาเงินที่ประชาชนที่ประเทศชาติไม่มีด้วยซ้ำไปต้องไปกู้เอาไปแจกประชาชนเพื่ออะไรเพื่อจะให้ประชาชนเขามีความคิดว่าเออนักการเมืองพวกนี้ทําเพื่อฉันนะก็ไปเลือกแต่ว่านักการเมืองพวกนั้นทําเพื่อประชาชนที่เขาให้เงินไหมใช่คนที่ให้เงินคุณคือคนที่ทําเพื่อคุณใช่หรือเปล่าใช่แต่ถ้านักการเมือง พวกนั้นเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติหรือเปล่ปาไม่ใช่แยกให้ออกคุณได้เงินเคขาทำเพื่อคุณใช่แต่เขาทำเพื่อชาติหรือเปล่ปาไม่ใช่เพราะฉะนั้นทำเพื่อชาติกับเพื่อประชาชนคุณต้องแยกให้ออกต้องมองให้ลึกกว่านั้นถ้าทำเพื่อประชาชนหมายถึงอนาคตของประชาชนก็ดี ถ้าทำ,ทำเพื่อประชาชนแบบผิวเผินในปัจจุบันเท่านั้นและไม่ได้สนใจถึงผลร้ายที่มันจะตามมาในอนาคตของประเทศชาติและประชาชนอันนั้นเลวใช่ไหมคุณมองให้ออกนะฮะอันนี้คือนักการเมืองที่เห็นแกนตัวแบบนี้ก็ทําทําไปแจกเงินไปก็คุณก็ไม่รู้นึกว่าเขาดีเขาเอาเงินมาคุณนึกว่าเงินนี้มันมันหล่นมาจากฟากฟ้าแล้วมันเข้ามาอยู่ในรัฐบาลเหรอ มันมัน,มนเขาถึงเอาเงินที่ไหนคือไม่รู้มามาแจกคุณคุณดีใจคุณก็ไปโหวตเขานักการเมืองพวกนี้มันนักการเมืองเร็วๆผมจะพูดอีกทีนะเขาทําเพื่อประชาชนไหมใช่เพราะเขาให้เงินประชาชนแต่เขาทาเพื่อชาติหรือเปล่ปาไม่ใช่เขาทําเพื่ออนาคตของประเทศหรือเปล่ปาไม่ใช่เขาทําเพื่อลูกหลานของคนที่เขาคิดว่า,ามีประโยชน์ของคนที่ชอบนักการเมืองคนนี้ที่เอามาแจกเงินเขาหรือเปล่ปาก็ไม่ใช่ คุณได้เงินมาแต่ลูกหลานคุณน่จะมาใช้หนี้แทนคุณคุณได้มาห้าร้อยบาทใช่ไหมคุณดีใจคุณจะไปใช้ใครใจ่ายหนี้ลูกหลานคุณบวกดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นเงินมันไม่ได้มาฟรีๆหรอกครับอันนี้ความการสนใจการเมืองเนี่ยมันทําให้คุณรู้แกวของพรรคการเมืองของนักการเมืองครับวันนี้หัวข้อค่อนข้างยาวนะผมจะ พูดต่อไปอีกนิดหนึงนะ่งอ,อาจจะประมาณ15บทีแล้วเดี๋ยวจะให้สมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ผมจะไปอ่านคําถามในซีบ็อกนะครับต้องขอยืดเวลาอีกนิดหนึง่งโอเคคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้มันมีความแตกแยกนะทางความคิดหรืออะไรทางการเมืองคั่วอำนาจคู่การเมืองอะไรต่างๆถ้าคุณไม่สนใจการเมืองคุณยังไม่เข้าใจเอเสื้อแดงเขามีความคิดยังไงเสื้อเหลืองมีความคิดยังไงแล้วทำไมเสื้อแดงนี่ เป็นคนแบบไหนอะไรย,ยังไ,ไงเสื้อแดงนี่มันมีกี่กลุ่มเสื้อเหลืองมีกี่กลุ่มกปปสนี่มันคือใครอะไรอย่างต่างกษัตริย์ทําไมเขาบอกว่าบางคนชอบกษัตริย์บางคนไม่ชอบกษัตริย์เหตุผลอะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณจะต้องพยายามเรียนรู้ให้หมดพอคุณเรียนรู้แล้วคุณก็เลือกได้คุณก็มีความรู้ที่จะเลือกข้างคุณสนใจข้างไหนคุณสนใจผลประโยชน์ของตัวคุณหรือเปล่าคุณสนใจผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนหรือเปล่าคุณก็เลือกข้างในส่วนที่จะทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้า นะฮะโอเคอทุกวันนี้มันเราถูกล้างสมองอะวันวันหนึ่งถูกล้างสมองเปิดข่าวข่าวทีวีข่าวอะไรข่าวมันทุกวันนี้มันเละมันงมมันงมงายสร้างความงมงายให้กับประชาชนอันนี้ปัญหานี่ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะปัญหานี้มันเกิดทั่วโลกเลยในสหมิกาก็มีข่าว24ชั่วโมงมันจะมีอะไรกันนกะกันหนา มันพูดจนมันไม่มีอะไรจะพูดอะแล้วมันพูดมันก็แข่งขันกันมีองค์มีสถานีข่าวหลายๆสถานีมันก็พยายามจะดึงดูดความสนใจบางทีข่าวเล็กๆน้อยๆเสนอข่าวเป็นแบบว่าโลกมันจะระเบิดแล้วอะไรอย่างนั้นน่ะคือให้มันเกินเหตุพูดให้มันเกินเหตุอะไรแบบนั้นให้มันน่าสนใจบางทีใช้ภาษาหรืออะไรใช้คาพูดโอ้โห ฝนมันจะตกนี่มันน้ำมันจะท่วมแล้วเราจะเราจะตายกันแล้วนะอันนี้สมมติว่าอยู่เมืองไทยถ้าอยู่ต่างอยู่ในในประเทศที่ผมอยู่ก็เนี่ยเขาเพิ่งออกข่าวเมื่อคืนบอกโอ้โหเราจะมีหิมะจะตกนะวันเสาร์นี้นะจะตกมากี่นิ้วต่อกี่นิ้วจะตก12นิ้วกี่ฟุตกี่ฟุตเราจะเป็นจะตายเราจะต้องมาพูดบอกว่าโอ้โหมีมีมี survival คิดคิดเนี่ยที่คุณจะต้องทำยังไงจะอยู่ให้มันอยู่อุ่นให้มันคือพูดจนเหมือนกับว่า โลกมันกําลังจะระเบิดนะฮะเป็นปนแบบนั้นแล้วก็บางทีก็แต่ละช่องแต่ละส่วนของข่าวเนี่ยมันก็เล่นข้างมันเสนอข่าวแบบแบบแบบเล่นข้างไงอันนี้ทุกวันนี้เมืองไทยเนี่ยถ้าคุณสนใจทางการเมืองคุณต้องการหาข้อมูลเนี่ยคุณฟังทีวีฟังวิทยุค่อนข้างะค่อนข้างจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะมันไบเอสมันเล่นข้าง โดยเฉพาะข่าวต่างประเทศด้วยบางที่เล่นข้างหรือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านแล้วคุณต้องหาข้อมูลแล้วคุณต้องคิดให้เป็นไม่งั้นคุณตามก็ไม่ทันพอคุณตามก็ไม่ทันเขาก็โกงคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สบายๆด้วยคุณก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนว่าไปแล้วคุณก็จะถูกภาษีเล่นเข้าไปอีกนะฮะแวดก็ขึ้นอีกแล้วคุณจะทำยังไงทุกวันนี้ปัญหามันก็ แยกอยู่แล้วแว่นี่มันเป็นภาษีบนเงินที่คุณเสียภาษีแล้วนะคุณมีรายได้ใช่ไหมแล้วคุณเสียภาษีใช่ไหมรายได้ของคุณก็คือรายได้เน็ตเน็ตอินคัมหรือเน็ตที่คุณเสียภาษีแล้วเสร็จแล้วคุณจะไปซื้อของซวยอีกถูกเสียภาษีอีกคุณจะไปเสียค่านำก้าไฟซวยอีกถูกเสียภาษีอีกก็มันเป็นเงินของคุณที่คุณเสียภาษีแล้วแล้วทำไมจะต้องมาถูกเก็บภาษีอีก แล้วกษัตริย์นี่มันเสียภาษีไม่เรื่องพวกนี้กษัตริย์มันไม่ได้เสียอะไรเลยนอกจากมันไม่เสียมันจะเอาเงินภาษีกอของประชาชนเบถลุลงเล่นด้วยซ้าไปตอนนี้มันยึดทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ซึ่งควรจะเป็นทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในประเทศไทยมันยึดไปหมดเลยไม่รู้กี่ล้านหรือกี่ล้านมีคนไทยพูดถึงไหมนักการเมืองคนไหนพูดถึงบ้างทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในปัญหาการเข้มงามเข้ามาของจีนทําให้ประเทศ ทำให้ประชาชนมันเห็นชัดนะถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้นอนหลับไปเมื่อสิบปีมาแล้วในะคุณถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้คุณจะรู้เลยว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดประเทศไทยกําลังจะถูกกลืนนะเป็นประเทศจีนไปแล้วคนไทยก็รู้ทั้งหมดแต่นักการเมืองไม่มีนักการเมืองสักคนเลยมาพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องพวกนี้ปัญหาความยากจนปัญหาคนไม่มีที่อยู่อาศัย ปัญหาคนไม่มีที่ทำมาหากินพักการเมืองมันไม่พูดถึงมันพูดถึงเมื่อกี้ผมไม่เจอนะพักอะไรนะบอกจะต้องการให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายไอ้กัญชามันมาเกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของประชาชนนะมีอีกพักหนึ่งปิดป้ายเบลมเทมเลยพักภูมิใจไทยพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถ้าคุณไม่พร้อมปจะเป็น,เนนายกรัฐมนตรีแล้วคุณมาเลือกตั้งทำไม มันมันมีประโยชน์แบบไหนที่คุณแบบปิดป้ายแบบเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าฉันต้องการจะเลือกตั้งแล้วก็มาปิดป้ายเบลล่มเลยพร้อมจะเป็นสสคือมันมันเสียเวลาแล้วมันเสียเสียเงินไปเปล่าไปทําป้ายใหญ่โตหรืออะไรก็แล้วแต่คือคุณบอกสิว่าคุณจะช่วยเหลือประเทศยังไงประเทศไทยทุกวันนี้คนเขายากจนคุณจะทํายังไงให้ให้คนไทยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น เดี๋ยวนี้เดี่ยผมพยายามที่จะอ่านข่าวพยายามที่จะศึกษานโยบายของแต่ละพักนะนี่มันว่าไปแล้วถ้ามีการเลือกตั้งรีบีบสี่มันก็เหลือเวลาแค่สองเดือนปากหนึ่งก็บอกว่ามีเวลาไม่มากพออีกอีกอันหนึ่งก็ไม่เห็นพักไหนที่มันจะเสนอนโยบายอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทุกพักเลยนะไม่มีการเสนอนโยบายมีแต่โฆษณาว่าพักชั้นมีคนนั้นคนนี้ พักชั้นมีมีไออำนาจท้องถิ่นเข้าไปมีสอสมีรัฐมนตรีเก่าเข้าไปรวมเลือกตั้งเป็นสสเที่ยวนี้นี่ชนะขาดอะไรแค่นั้นนะไม่มีผมหาข่าวที่มันจะพูดถึงว่ามันจะทําอะไรมันแทบจะไม่มีโอเคพักคณาคนใหม่พอโผล่โผลขึ้นมาบ้างแต่ก็เรื่องเก่าไม่มีความคิดใหม่ๆไม่มีอะไรก็หนังเก่าเล่าใหม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะโอเคถ้าคุณถ้าประชาชนสนใจการเมืองเนี่ย เขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะมาพูดอย่างที่ผมพูดอะทำไมพวกคุณไม่มาเสนอว่าพวกคุณจะทาอะไรมีแต่มาทะเลาะกันเองมาตีกันเองหรือว่ามามาต่อว่ากันเองไอ้คุณวัฒนาไปต่อว่าทหารทหารต่อว่าคุณวัฒนาไอ้พักนูนไปต่อว่าพักนี้พักเออเพื่อไทยไปต่อว่าพักพลังประชารัฐพลังประชารัฐบอกว่าเอ้ยอย่ามายุ่งคุณไปยุ่งเรื่องคุณเองคือต่อว่าไม่ต่อมาแล้วนโยบายของคุณจริงจมันคืออะไร ใช่ไหมแล้วมีใครมาตั้งคําถามทําไมพักของคุณเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยทาไมคุณไม่รู้หรือว่าไปยุทธ์เนี่ยเป็นปเผด็จการทําไมคุณมาสนับสนุนเผด็จการมีใครถามคําถามแบบนี้ไหมแล้วถ้าแล้วถ้ามันมันถามไม่ได้แล้วมันจะถูกจับหรือไงทําไมเขาไม่ถามมันไม่ผิดกฎหมายทําไมพักของคุณไปสนับสนุนเผด็จการแล้วคุณบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่คุณไปสนับสนุสนเผด็จการ เออมันแปลกไหมก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ผ่านไปถ้าประชาชนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองพองสมควรน่ะมันจะไม่ไม่เขาจะไม่เขาจะถาม่งเขาจะตั้งคําถามแล้วมันจะทําให้สําคัญเป็นจุดสําคัญนะครับถ้าเขามีการตื่นตัวทางการเมืองอย่างนโยบายอะไรต่างๆนโยบายในถ้าเราจะพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันยัง ยกตัวอย่างการศึกษาใช่ไหมแล้วก็ต้องถามเร่าการศึกษาคุณจะช่วยหรือการศึกษาอย่างไรก็ภาควนาคุณนายบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวโยนเงินไปอีกแสนล้านจะทําให้การศึกษาไทยดีขึ้นแล้วก็ต้องถามแล้วก็ต้องยกมือถามนี่คุณอนาคตใหม่คุณคิดว่าเมืองไทยเนี่ยใช้เงินมาช่วยหรือการศึกษาไม่มากพอเหรอ คุณรู้หรือเปล่าของก็ประมาณนี้มันใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ที่เราใช้เราถลุงเงินมากที่สุดมันไม่รู้กี่แสนตัวกี่แสนล้านก็ไอาการศึกษานี่แหละแต่เราโยนเงินเข้าไปเราเอาโปะเงินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นไหมคุณไปคุณไปเช็คนะคุณไปตรวจการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กปีแต่ผลการศึกษามันเลวลงเลวลงคุณภาพการศึกษามันเลวลงเลวลงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงิน คุณภาคนาคดใหม่ปัญหามันอยู่ที่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นคุณออกมาพูดแล้วคุณอย่ามาพูดบนเวทีอย่างเดียวคุณต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาถามแล้วนักข่าวทำไมไม่ไปถามคนพวกนี้นี่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 คุณอน,นาคตใหม่คุณบอกว่าคุณจะโปะเงินไปอีกแสนล้านเนี่ยคุณจอาเงินมาจากไหนอันที่หนึ่งอันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินไม่พอเหรอแล้วคุณคิดว่า ปัญหาการศึกษาในเมืองไทยมันอยู่ที่เงินอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่อยู่ที่เงินอย่างเดียวคุณคิดว่าคุณจะช่วยเหลือ,อยังไงคุณคิดว่าการที่จะเผิดโอกาให้เด็กไปกราบตีนครูในวันไหว้ครูเนี่ยเหมือนเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันดีไหมคุณเป็นนักขา่าวคุณจะต้องถามคําถามแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณอนาคตใหมน่นี่เขาเป็นทหารหรือเปล่าคุณกลัวไหมถ้าคุณไปถามคําถามแบบเดิมกันกับ,ก,บกับคุณไปยุบอาจจะถูกเขาขู่เอาก็ได้แต่ คุณภาคนาคตหมาย็ไม่สามารถส่งคุณไปปรับท,ทัศนคติได้ไม่ว่าจะเป็นภัคไหนทุกวันเนี้ยคุณส่งคำถามไปสิคุณนักข่าวถามไปเลยคุณอย่าลงข่าวเพราะว่าพัคก,การเมืองเขาพูดอะไรหรือเขาหรือเขาโทษทีหรือเขาหขาวหรือเขาตดหรือเขาไปกินข้าวที่ไหนหรือเขาคุยกับใครยังไงคุณต้องหาข่าวโดยตัวคุณเองต้องเป็นตัวแทนของประชาชน ไปสอบถามนักการถามตั้งคำถามตั้งคำถามกับนักการเมืองทุกวันนี้ผมไม่เห็นนักข่าวทำหน้าที่นี้เลยนะคราวนี้ถ้าประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองเราก็ต้องไปถามนักข่าวนี่คุณฉันเนี่ยทำงานทั้งเช้าจดเย็นฉันไม่มีเวลาอาชีพคุณเป็นนักข่าวคุณช่วยไปถามแทนได้ทีได้ไหมไปตั้งคำถามอะไรขึ้นมาก็ได้กับไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้ขอล้องทีเห็นไ,ไหมนี่ความคิด ความติดตัวทาง้านการเมืองจะทําให้คุณเป็นคนแบบเนี้คุณจะสนใจทางการเมืองและคุณจะสร้างความกดดันทําให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้พูดถึงการศึกษาพูดถึงฝุ่นทุกวันนี้มาพูดถึงฝุ่นแปลกมากแปลกไปคือเราประเทศไทยกําลังจะร่มสลายอยู่แล้วเราพูดถึงฝุ่นฝุ่นเนี่ยมันมีครับบางทีมันก็พอลูชันมันมีอะไรมลพิษอะไรปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหา ที่มันสร้างมาระยะยาวมันเป็นมันเกิดมาระยะยาวเพราะฉะนั้นแบบประเภทผู้ประชาการหารากาศส่งเครื่องบินเขึ้นไปโปรยน้ำสองขันแล้วคิดว่ามันจะทำให้ฝุ่นมันหายไปหรือว่าผู้ประชาการทหารบกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอารถบรรทุกเข,เข้ามาในเมืองแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นไปบนอากาศแล้วจะแก้ปัญหาฝุ่นคือมันทุเรศออมามันเหมือนกับคนไม่มีมันสมองนะครับ มันก็แปลกคราวนี้ถ้าคุณสนใจการเมืองคุณจะรู้ว่าไอ้คนพวกนี้ไม่ได้มาแก้ปัญหาจริงๆมันออกมาหาเสียงปัญหาที่มันไม่เคยแก้มาสี่ปีพอมันโผล่ขึ้นมามันก็เอาปัญหานี้มาหาเสียงอีกคุณก็อย่าไปตามอย่าไปลงข่าวว่ามันทำดีอย่างงู้นอย่างนี้ขนรถออกมาก,กี่คันคุณต้องตามคำถามว่าคุณมีทฤษฎีอะไรเนี่ย ที่ไปฉีดน้ําขึ้นบนท้องฟ้าจากลบรงทุกเนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหาฝุ่นได้ประเทศจีนก็ทํากันหรือเปล่ปาที่ LA กเอเาทำหรือเปล่าที่เมืองใหญ่ๆที่เขามีความแออดัดที่นิวยอร์กเขามีการไปพ่นน้ําบนอากาศแล้วทาให้อากาศมันดีขึ้นหรือเปล่ปาแล้วทําไมก็ไม่ทําคุณคิดว่ามันจะได้ผลไหมไอ้ที่ผ่านมาสี่ปีเนี่ยคุณทำคุณทาอะไรมาบ้างพอปัญหามันหมักหมมมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วคุณมาฉีดน้ําคุณมาผลานเงินประชาชนไปฉีดน้ําเล่นอีก มันไม่เป็นเรื่องไงคุณเป็นนักข่าวคุณต้องถามเรื่องพวกนี้แล้วประชาชาน,นต้องสนใจเรื่องพวกนี้ไม่ให้คุณก็ตามไม่ทันนะฮะการเมืองมันมีความสําคัญกับกับชีวิตประจําวันแล้วก็ไม่ว่าคุณจะตื่นนอนไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับอย่าเบื่อนะครับพวกเราต้องให้ความสนใจกับการเมืองนะครับอย่าไปอย่าไปไม่คิดถึงมันเพราะมันถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับคุณ เขาออกกฎเกณฑ์เขาทาอย่างรูนี้คุณคุณหายใจไปถ้าคุณหายใจมีมนพิษมันก็มาจากการเมืออเพราะมันไม่จัดการมันไม่แก้ไขปัญหานี้มากี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะอย่าเบื่ออย่าเซ็งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ทําให้คนไทยเราเบื่อเราเซ็งเพราะว่าคนไทยมีความรู้สึกว่ารู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้จุดสําคัญคุณต้องเลิกคิดอันนี้คุณต้องคิดว่ารู้ไป ฉันก็จะไปทําอะไรฉันก็จะไปช่วยผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงฉันก็จะทํานู่นฉันก็จะทํานี่คุณจะต้องมีมีความคิดแบบนั้นในสังคมที่มีประชาธิปไตยเขาคิดแบบนั้นบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะสมมุติว่าในอเมริกาเกิดมีเทอริิสมีผู้ก่อการร้ายเอ,อ่ไปฆ่าคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยมีคนตายไป เขาก็ไปสืบว่าผู้ก่อการร้ายผู้นี้เอาปืนมาจากไหนอะไรแบบไหนหรือว่าอาจจะไม่เป็นผู้ก่อการรนะ้ายอาจจะเป็นคนสติเสียใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อปืนแล้วก็วันดีคืนดีอารมณ์บ้าบ่าวออกไปยิงตึงปิ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 ง,ปงคนนุ้นคนนี้เสร็จแล้วเ,เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมีคนตายเขาก็เอามาวิเคราะห์เอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอา๊ะคนคนนี้สติไม่ค่อยดีทําไมไปซื้อปืนได้ซื้อปืนได้ยังไงมันควรจะผิดกฎหมาย ใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มแอดโว t เกตกลุ่มอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นประชาชนแต่และคนคนใดคนหนึ่งขึ้นมาก็ได้แล้วก็เขาก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ผลักดันให้นักการเมืองออกกฎหมายออกมาบอกว่าโอเคถ้าคุณสติเสียนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อปืนนี่ไงในประเทศที่มีประชาธิปไตยปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ประชาชนคนเดียวเนี่ยสามารถผลักดันให้มีการแก้ปัญหาได้ โดยผ่านสภาคุยกับสสแต่ประเทศอย่างประเทศไทยเราเป็นประเทศเผด็จการไม่ว่าปัญหามันจะเลวขนาดไหนปัญหามันจะชั่วขนาดไหนมันจะมีการคอร์รัปชันอะไรขนาดไหนทุกคนรู้หมดแต่ทุกคนมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าประชาชนไม่มีไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจอธิปไตยประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้นี่แหละ เนะี่ยพอว่าไปแล้วเนี่ยพอคุณให้ประชาชนเขาสนใจเรื่องการเมืองพอเขารู้ว่าถึงแม้เขาจะรู้การเมืองรู้ปัญหาแต่เข,เขาก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้มันก็ต้องแก้ไขที่ปัญหาที่ทําไมประชาชนถึงไม่มีอํานาจมันก็ต้องแก้ไขที่ทํชา,ชอ,าอ,ททอย่างไรจะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนมีอํานาจจริงๆมันก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะปัญหาข้าวของแพงปัญหา ความเป็นอยู่ไม่ดีปัญหาการตกงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาบ้านช่องแพงปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยปัญหาหนี้สินปัญหาการศึกษาื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณศึกษาลึกๆลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงทั้งนั้นเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็กำหนดชีวิตของตัวเขาเอง เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่มีอํานาจในการดูแลชีวิตตัวเขาเองก็คือเขาไม่มีอำนาจในการปกครองพวกเขากันเองเพออานาจในการที่เขาปกครองตัวเองมันอยู่ที่กษัตริย์เรามีกษัตริย์มีราชวงศ์ที่เห็นแก่ตัวที่สุดแล้วใช้อํานาจมาปกครองกดขี่ขุรีดประชาชนถ้าเราไม่ลุกตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาการเมืองทางด้านนี้ เราก็จะเป็นท่าต่อไปมันถึงสําคัญที่ประชาชนจะต้องรู้จะต้องสนใจการเมืองนะครับคือหัวข้อวันนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะให้สมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับคุณธานอสได้ยินเสียงไหมครับจากทางนี้คุณธาน คะผมได้ยินครับครับผมผมได้ยินฮรผมได้ยินฮะเชิญครับใครเข้ามาเดี๋ยวอาจจะให้รายการวันนี้ยาวหน่อยสักสองชั่วโมงครึ่งเพราะผมพูดยาวนิดนึงนะฮะเชิญครับเชิญครับผมถ้าเกิดเสียงมันดีก็จะเสียงโอเคครับมันคือมันก็ฟอบพอจะฟังรู้เรื่องอ่ะแต่ว่ามันขุกขักนิดหน่อยแต่แต่ก็ยังฟังรู้เรื่องครับคุณธานอส Wow. 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 รู้สุกเสียงไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่แมวขอตัดช่วงนี้ดีก่อน,นะคะเพราะว่าเสียงคุณทานอตไม่ค่อยนี่นะคะก็ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะที่อยู่หน้าห้องแชทแล้วที่จริง คลิปนี้เป็นคลิปรีลันนะคะก็คลิปเก่าเนาะ,ะเพราะว่าคุณคุณสกิติธุระค่ะแล้วแม่แม่ก็จะมาเสริมคุณสกิตเรื่องที่ว่าการเมืองสําคัญอย่างไรนะคะก็คือการเมืองเนี่ยถ้าจะพูดไปนะคะบางคนก็จะเบื่อนะคะเพราะพอพูดการเมืองแล้วก็จะเบื่อการเมืองเฮ้ยการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อนะ,ะเป็นเรื่องไกลตัวอะไรเงะะี้ยค่ะ แต่จริงๆแล้วการเมืองน่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรานี่แหละค่ะอนาคตเราจะดีหรือไม่ดีอนาคตลูกหลานเราจะดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเมืองฉะนั้นถ้าทุกคนสนใจการเมืองก็เท่ากับทุกคนก็สนใจอนาคตของเราและของลูกหลานเราใช่ไหมคะเออกออ็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะว่าสนใจการเมืองเนี่ยนะคะ การเมืองคือชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะใช้ชีวิตประจําวันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะกับการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าเกษตรกร,ะกรนะคะชาวไร่ชาวนาสินค้าราคาจะดีไหมนะเราทําไร่ทําสวนมาเนี่ยนะคะราคาสินค้าจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับการเมืองใช่ไหมคะพ่อค้าแม่ขายนะคะจะค้าขายดีไหม ก็ขึ้นอยู่กับการเมืองนะคะค่ะถ้าการเมืองดีถ้าผู้ปกครองดีผู้บริหารดีนะคะกะ็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยะคะ่ะก็อยากให้ฝากไว้ว่าให้ทุกคนสนใจการเมืองว่าการเมืองเนี้ยคือชีวิตของเรานะประเทศที่เขาเป็นเป็นประชาธิปไตยหรือประเทศที่เขาเจริญแล้วเนะะี่ยค่ะการเมืองนี้คืออันดับต้นๆเลยเขาต้องสนใจการเมืองคือ คือปัจจัยปัจจัยแรกเลยมั้งนะคบเออเป็นชีวิตประจําวันของเขาอ่ะนะคะคือเขาต้องรู้ข่าวสารบ้านเมืองหรือเขาก็อย่างทีวีหรืออะไรเนี่ยเรื่องข่าวหรือเรื่องอะไรเนี่ยจะสําคัญมากนะคะเรื่องไร้สาระหรือเรื่องอะไรนี้จะมีน้อยมาก <c oughs> ก็จะมีบันเทิงบ้างหรืออะไรบ้างนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าเอา่อเขาจะจับตาการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะเอเอหรือเรื่องอะไรที่เป็นที่การเมืองถ้า นักการเมืองเข้ามาไม่ดีหรือมีการคอร์รัปชันหรืออะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะ,ะมีการแสดงออกนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเอามาเป็นหัวข้อหลกักๆหรือประเด็นหลกัหลกๆที่จะต้องพูดพูดคุยกันไม่ว่าทางด้านสื่อหรือด้านทีวีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมเพราะเขาให้ความสําคัญฉะนั้นมันถึงการมี การคอร์รัปชันหรือการอะไรเนี้ยเกิดเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะประเทศที่เขาเป็นเสรีแล้วนะคะแต่ประเทศไทยเรานะเวลาจะพูดการเมืองแล้วเอ,อพูดยากนะคะเวลาพูดเรื่องจริงก็รับกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยจะฝากไว้แต่วันนี้ก็อาจจะรายการจะสั้นหน่อยเพราะว่าจะเออที่จริงว่าจะจัดสด <c oughs> แต่ก็ นะเออยังนึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรก็เอาเป็นว่าเอาคิแห้งมารีรันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะฝากไว้แค่นั้นแหละค่ะว่าการเมืองคือเป็นเรื่องสําคัญของทุกคนนะคะเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิกเฉยนะคะถ้าเราเพิกเฉยก็เท่ากับเราไม่สนใจนะคะไม่สนใจชีวิตตัวเองชีวิตลูกหลานก็ฝากไว้แค่นี้แหละคะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบจบแค่นี้ก่อนดีกว่านาะที่จริงอะ่ะรายการนี้ คุณสุกิดพูดไว้ยังไม่จบดีนะคะก็อาจจะมีต่ออีกแต่ว่าไม่มเอาอาจจะไม่มีเวลานะคะก็ต้องขออภัยด้วยเออพรุ่งนี้หวังว่าคุณสุกิจคงมาได้นะคะแล้วก็ <c oughs> อืมโทษที่ค่ะอืมเริ่มจะไอคอ,คอกอีกแล้วค่ะอากาศทางนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะอากาศเย็นนะคะค่ะ ก็สวัสดีนะคะทุกๆคนเนาะก็ออวันนี้เงียบเงาหน่อยจริงๆก็คิดถึงทุกคนนะเนี่ยเออมีมาเข้ามาสองสาคนนะคะหน้าห้องแชทก็สวัสดีทุกคนเลยจ้ะเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันดีกว่าอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าคิดว่าแม่แมวคงมาได้ปกตินะคะอาทิตย์หน้าเพราะว่าออภารกิจก็จบภายในอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์หน้าคิดว่าถ้าไม่มีอะไรที่คาดเคลื่อนนะคะก็จะมาเป็นปกติ นะคะค่ะก็จะมาเจอกันพูดคุยกันสบายๆหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าหัวข้อนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า